สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมีอ้อยมีขนมสำหรับไหว้พระจันทร์มาให้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลวันไหว้พระจันทร์แล้วนี่คือขนมบัวหิมะรูปดอกชบาตัวแป้งจะมีความนุ่มและขนมจะมีความหวานกำลังดีถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทำตามมีอ้อยได้เลยก่อนอื่นให้ไปเตรียมส่วนของไส้ที่เป็นไส้ถั่วแดงกวนที่มีอ้อยกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะปั้นไส้เป็นลูกกลมๆให้ทานมันพืชบางๆที่มือเพื่อป้องกันไม่ให้ถั่วแดงกวนติดมือหลังจากนั้นให้ช่างให้ได้ลูกละประมาณ10กรัมและปั้นเป็นลูกกลมๆประมาณ56-57ลูกหลังจากที่ปั้นเสร็จในแต่ละลูกให้หาผ้าสะอาดหรือพลาสติกคลุมเพื่อไม่ให้ส่วนของไส้โดนลมมากเกินไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วส่วนของไส้อาจแตกและแห้งได้เมื่อปั้นไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้พักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือการทำแป้งนวลโดยการใช้แป้งข้าวเหนียว100กรัมลงไปผัดด้วยไฟอ่อนมีอ้อยจะผัดจนแป้งข้าวเหนียวมีสีเหลืองอ่อนใช้เวลาในการผัดแป้งข้าวเหนียวประมาณ5นาทีหลังจากนั้นให้ปิดไฟและตักขึ้นใส่ภาชนะที่เตรียมไว้และพักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือการทำส่วนของเปลือกของขนมบัวหิมะโดยการร่อนส่วนของแห้งก่อนเติมแป้งข้าวเหนียว100กรัมแป้งข้าวเจ้า70กรัมแป้งตั้งมีน30กรัมน้ำตาลไอซิ่ง100กรัมร่อนรวมกันลงไปในอ่างผสมหลังจากที่ร่อนส่วนของแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำเป็นหลุมตรงกลางเติมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น20กรัมนมสดรสจืด300กรัมคนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเมื่อคนส่วนผสมของแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้พักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปให้ใช้แป้งชุบน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทาลงบนภาชนะสำหรับใส่ส่วนผสมของแป้งที่พักทิ้งไว้เมื่อสักครู่ทาให้ทั่วและทาบางๆเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมของแป้งติดภาชนะหลังจากที่นึ่งเสร็จเมื่อทาน้ำมันจนทั่วแล้วให้นำส่วนผสมของแป้งมากรองใส่ได้เลยค่ะและให้นำไปนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ 35-40 นาทีหลังจากที่นึ่ง 35-40 นาทีแล้วปิดไฟและพักทิ้งไว้ให้อุ่นเมื่อส่วนผสมของแป้งอุ่นตัวลงแล้วให้เทลงบนแผ่นรองซิลิโคนการเทส่วนผสมของแป้งลงบนแผ่นรองซิลิโคนจะทำให้แป้งไม่ติดแผ่นรองซิลิโคนค่ะหลังจากนั้นนวดแป้งและแบ่งแป้งออกเป็น5ส่วนมีอ้อยจะแบ่งแป้งโดยการกะด้วยสายตาท่านผู้ชมสามารถนำไปช่างและหารด้วย5ได้ค่ะหลังจากที่แบ่งแป้งมีอ้อยจะดึงแป้งออกมาทีละส่วนโดยแป้งส่วนแรกมีอ้อยจะทำเป็นสีขาวไม่เติมอะไรเลยค่ะหลังจากนั้นให้แบ่งออกมาเป็นลูกเล็กๆลูกละประมาณ10กรัมท่านผู้ชมอย่าลืมใช้ผ้าสะอาดหรือพลาสติกคลุมตัวแป้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้งแป้งส่วนที่2มีอ้อยจะผสมกับผงบีทรูทประมาณ 1-2 หยิบมือเพื่อทำเป็นสีชมพูถ้าหากท่านผู้ชมชอบสีเข้มๆก็สามารถเพิ่มผงบีทรูทได้ทีละหยิบมือและนวดแป้งกับผงบีทรูทให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันและแบ่งแป้งและช่างให้ได้ลูกละประมาณ10กรัมแป้งส่วนที่3มีอ้อยจะมาผสมกับผงดอกอัญชันเพื่อทำเป็นสีฟ้ามีอ้อยจะเติมผงดอกอัญชันประมาณ 1-2 หยิบมือก่อนถ้าสีเข้มไม่พอจึงค่อยๆเติมทีละหยิบมือค่ะหลังจากนั้นนวดส่วนผสมของแป้งและผงดอกอัญชันให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันและแบ่งแป้งออกมาและช่างให้ได้ลูกละประมาณ10กรัมส่วนของแป้งที่4มีอ้อยจะผสมกับผงชาเขียวเติมผงชาเขียวทีละ1หยิบมือก่อนหลังจากนั้นถ้าสีเข้มไม่พอจึงค่อยๆเติมทีละหยิบมือและนวดส่วนผสมของแป้งและผงชาเขียวให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันและแบ่งแป้งออกมาและช่างให้ได้ลูกละ10กรัมค่ะส่วนแป้งส่วนที่5หรือส่วนสุดท้ายมีอ้อยจะผสมกับผงมันเทศสีม่วงให้เติมทีละ 1-2 หยิบมือและนวดแป้งกับผงมันเทศสีม่วงให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งแป้งออกมาและช่างให้ได้ลูกละประมาณ10กรัมเช่นกันค่ะ
ขั้นตอนต่อไปคือการห่อไส้ถั่วแดงกวนก่อนห่อให้ทาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มือบางๆเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนของแป้งติดมือและทำแป้งให้แบนๆวางส่วนของไส้ไว้ตรงกลางและห่อให้มิดชิดในส่วนของไส้ถั่วแดงกวนมีอ้อยได้ทำไว้ในคลิปที่แล้วถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจมีอ้อยจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปหรือไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะเมื่อห่อสนิทเรียบร้อยดีแล้วให้นำไปคลุกกับแป้งนวลหรือแป้งข้าวเหนียวผัดคลุกให้ทั่วทั้งลูกเลยค่ะหลังจากนั้นนำไปใส่แม่พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งมีขนาดบรรจุ20กรัมใช้นิ้วกดขนมเบาๆเพื่อให้กระจายทั่วแม่พิมพ์หลังจากนั้นกดแม่พิมพ์เพื่อให้ขนมออกจากพิมพ์หลังจากที่กดขนมบัวหิมะออกจากแม่พิมพ์ในแต่ละชิ้นให้คลุมด้วยผ้าสะอาดหรือพลาสติกเพื่อไม่ให้ขนมบัวหิมะโดนลมมากเกินไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วขนมบัวหิมะจะแห้งและแข็งไม่อร่อยได้ค่ะในส่วนของแป้งแต่ละสีหลังจากที่ชั่งลูกละ10กรัมจะมีเศษของแป้งที่น้ำหนักไม่ถึง10กรัมเพราะฉะนั้นให้นำมารวมกันและชั่งให้ได้ลูกละ10กรัมก็จะได้ส่วนของแป้งประมาณ 56-57 ลูกมีอ้อยก็จะห่อไส้ถั่วแดงกวนและคลุกด้วยแป้งนวลหลังจากนั้นใส่แม่พิมพ์และกดออกมาทำแบบนี้จนหมดเลยค่ะเมื่อกดขนมบัวหิมะออกจากพิมพ์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วให้ใช้แปรงปัดแป้งนวลส่วนเกินออกเบาเมื่อปัดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วค่ะจัดใส่กล่องหรือภาชนะที่เตรียมไว้ปิดฝาให้สนิทและนำไปไหว้ในช่วงเทศกาลวันไหว้พระจันทร์หรือท่านผู้ชมจะทำไว้ทานเองก็ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมคลิปตั้งแต่แรกจนจบถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ